คู่รักต่างวัยยังไงๆน้องเวฟโพสต์คลิปพี่พรเก็บกระเป๋ากลับไปอยู่บ้านพร้อมขอห่างกันสักพักก่อนลั่นเคารพการตัดสินใจของเธอยังคงมีกระแสอย่างต่อเนื่องสำหรับคู่รักต่างวัยพี่พรน้องเวฟที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นกระแสในสังคมออนไลน์ซึ่งทั้งคู่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเพราะมีอายุห่างกันถึง40ปีซึ่งหลายคนต่างก็สงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นแต่เมื่อเวลาผ่านมา3ปีก็เชื่อแล้วว่าทั้งคู่คบกันจริงๆแม้ว่าทั้งคู่จะมีงอนและน้อยใจกันบ้างแต่ไม่รุนแรงเช่นไม่โทรหาเหมือนเดิมทุกครั้งแต่ก็อธิบายสุดท้ายก็เข้าใจกันอุปสรรคก็มีบ้างคนรอบข้างบางคนจะมองว่าไม่เหมาะสมเพราะอายุที่ห่างกันมากแต่ทั้งคู่มองว่าเส้นทางความรักครั้งนี้ยังอีกยาวไกลไม่ใช่เจอกันแล้วจะแต่งงานทันทียังคงใช้สถานะแฟนยังไม่เป็นสามีภรรยาล่าสุดทำเอาแฟนๆแห่สงสัยเกิดอะไรขึ้นหลังเวฟได้โพสต์คลิปที่พรเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าขอห่างกันสักพักกลับไปอยู่กับครอบครัวโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าพักให้หายเหนื่อยแล้วค่อยกลับมาหากันนะเคารพการตัดสินใจของพรณฉันรอเธออยู่ตรงนี้เสมอณต่อมายังได้โพสต์ต่ออีกว่าคิดถึงแกนะกลับมาได้ไหม